ผมฮาริสเสริมพรนิวัฒน์ครับเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้ก็ทำค่ายมวยเสริมพรนิวัฒน์ครับตอนนี้อายุ25ปีครับคือผมเป็นคนชื่นชอบครับก็ดูมวยตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับแล้วพอสมัยก่อนย้อนกลับไปสักประมาณ 3-4 ปีก่อนครับผมเป็นรองประธานกตรล.สน.วัดพระยาไกรครับซึ่งอยู่พื้นที่ท้องที่นี้ครับแล้วก็ได้มาลงพื้นที่ดูเดินพื้นที่แล้วก็ได้รู้ว่าเอ้ยมีค่ายมวยที่มีชื่ออยู่ในพื้นที่เราผมก็ได้เข้ามาแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณสมชายเทพรุ่งเรืองครับเสียแขกก็แกก็เลยชวนมาผมมาทำค่ายมวยของตัวเองเหมือนกันครับผมพยายามเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใหม่ๆครับอย่างเช่น อกไก่ปั่นอย่างเงี้ยครับเอาเข้ามาแทนการกินเวย์โปรตีนใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลอัดฉีดอะไรอย่างเงี้ยครับนักมวยอย่างเงี้ยครับเวลาที่ชนะครับมีตะวันฉายครับตะวันฉายเสริมพรนิวัฒน์ครับเป็นเด็กที่ขยันครับแล้วก็มีวินัยในการฝึกซ้อมมากครับรู้สึกปลื้มใจครับมันเป็นแค่แรงเสียดทานตอนเริ่มต้นเฉยๆครับผมคิดว่าคนยุคใหม่ควรจะเข้ามาช่วยกันพัฒนาครับวงการมวยจะได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดหมดรุ่นแรกๆไปแล้วรุ่นหลังๆไม่เข้ามาก็จะไม่มีใครสืบสานต่อวงการมวยครับก็อยากให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันเพราะว่ามันเป็นกีฬาประจำชาติเราครับมีบ้างครับก็มันก็มีอุปสรรคบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ท้ออะไรครับเพราะว่าคิดว่าเรานำความรู้ใหม่ๆเข้ามาช่วยพัฒนาวงการได้ครับก็ผมอยากให้พี่น้องในวงการมวยนะครับหรือว่าคนที่ไม่เคยดูมวยมาสนใจในวงการมวยของเราครับมาช่วยกันพัฒนาช่วยให้มันมีชื่อเสียงมากขึ้นครับเหมือนแต่ก่อนนะครับผมชัยพัฒน์พงษ์คุณเกียรตินะครับตอนนี้มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเขาตตรของสน.วัดพญาไกครับก็พอดีรู้จักกับทางฮาริสนะครับเขาก็เลยแบบชักชวนเข้ามาร่วมงานมาช่วยยกระดับมวยอะไรเงี้ยครับมีช่วยสนับสนุนนักมวยเวลาได้รางวัลหรือเป็นสปอนเซอร์อะไรบางส่วนอย่างเงี้ยครับของค่าย PK แสนชัยแล้วก็ค่ายเสริมพรวิวัฒน์ครับก่อนเข้ามาก็จะมีมุมมองอีกอย่างนึงครับที่มันจะดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่พอได้เข้ามาสัมผัสก็ดีกว่าที่มองจากภายนอกเข้ามาครับผมก็อยากให้เข้ามาสนับสนุนมวยไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประจำชาติเลยครับแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาดูกันเยอะๆครับผมมันจะได้พัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกครับรู้สึกดีครับผมสนิทกันครับไปไหนก็ได้กันตลอดครับคุยได้ครับคุยทุกเรื่องครับด้านของลุงก็ทุกอย่างครับผมครับก็ขอบคุณพี่ครับที่เข้ามาดูแลครับสนับสนุนครับผมต้องชนะให้ได้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตะวันฉายแล้วก็ค่ายเสริมพรนิวัฒน์ด้วยครับ